แต่ว่าอีกฝ่ายคนไม่คนละที่ทำไมยังไม่ไปเจอสวัสดีครับยอดมณีวันนี้ลูกเกมมาชมเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างลูกเกมมาชมวันนี้มันอึดอัดจุดไหนบ้างเล่งไม่ขึ้นครับผมมันเล่งไม่ขึ้นมาเต้นด้วยเรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างวันนี้มาสามสี่ยังไงต้องบนไปทีมนี้ดูนะยังไงครับร้อยสามร้อยสี่แล้วขยับขึ้นมาสามปอนเลยมันก็ส่งผลกับเกมการชกโดยตรงนะครับนะรู้ตัวเมื่อวานเองด้วยบอลหาไม่พ้นแต่ว่าเป็นที่ถึงหลังได้ลุ้นเลยช่วงนี้เสียดายเสียดายยกสามก็ถือว่าเล่นเกมมาได้ดีนะจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้ที่ว่าเป็นจังหวะไหนน้องที่ทำให้เราพลาดเป้าเนี่ยยับแข้งไหนเลยแข้งตรงไหนนะเขาแข็งแกร่งแข็งแรงนะเขามาเป็นไงบ้างถ้าสมมุติพร้อมเต็มถังด้วยกันทั้งคู่นี่เกมที่ว่าเราโชคดีเขาทำได้ดีกว่าเสียทั่วเจ็บตัวมันน้อยด้วยพร้อมหลังเราก็ถือว่าดีวันดีคืนนะพร้อมหลังก็ถือว่าชนะชนะรวดเลยนะเป็นคนจากจังหวัดไหนครับน้องจังหวัดสตูลอายุเท่าไหร่น้องปีนี้29 ปีอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยชาวสตูลและแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราหน่อยน้องขอโทษนะครับวันนี้ทำให้เสียหลังครับถ้าฉีดบล็อกมีไหมครับวันนี้มีครับผมประมาณเท่าไหร่ครับคิดว่า200,000-300,000ครับเสียดายน้องนะเสียไม่เป็นไรเอาใหม่ครับผมนะก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านยอดมณีนะครับวันนี้ก็มาแทนแล้วก็เสียเปรียบเรื่องเวทน้ำหนักด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับมีด้วยมีด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับนัดสวัสดีครับสวัสดีครับสิบวันนี้ครับยังไงบ้างเกมไปช่วยคนนี้ก็ทำอย่างเงี้ยมันทำงานเซเว่นด้วยเวลาจะน้อยหน่อยซ้อมแต่มันก็เก็บตัวแบ่งเวลาให้ได้มันก็ต้องทำเลี้ยงลูกมีลูกเล็กลูกกี่ขวบที่หนึ่งลูกกี่ขวบครับผมลูก8 เดือน8 เดือนแล้วเมียก็เลิกกันไปก็เลยต้องเลี้ยงลูกไปเดี๋ยวมีตังเดี๋ยวเมียมาครับผมไม่ละมาแล้วตังไปแล้วถ้าชนะบ่อยๆนั่นเราก็จะพักเซเว่นเราเขาก็ว่าเกิน1-2ปล่อยได้หมดได้เกิน103เป็นไงฟอร์มแล้วดวงวันนี้อ่ะไม่ก็ปล่อยอย่างนี้แหละดีแล้วเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะมาจะเข้าฝักมันอยู่ไปตั้ง10 ปีแล้วเพิ่งทำมาได้2 ปีเองวันนี้ไม่แพ้ก็บุญแล้วผมถ้ามันแพ้ผมได้เยอะก็ลองไป11มา 3,000 น่ะ6 ตัวน้องเป็นไงน้องวันนี้ก็เหนื่อยครับแต่สู้ผู้ลูกครับลูกสามก็ถือว่าอีกสามคนสมบูรณ์แล้วที่ช่วงที่เขาเดินใช่ครับเดี๋ยวก็ยังแก้ได้ครับถ้าเราแก้เกมแก้สถานการณ์แบบไหนยังมีเตะมีเข่าพอดีว่าเน้นปั้มมาเยอะครับดีเลยถึงนั้นบอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเลยแล้วเราใช่ครับแบ่งเวลานิดหน่อยครับมันสามอย่างครับซ้อมมวยด้วยทำงานด้วยดูลูกด้วยคนเดียวเลยนะครับมีพ่อมีแม่ช่วยดูครับแล้วนี้เราไปฉีดเท่าไหร่ครับยังไม่ทราบเลยแพ้ได้เยอะมากเลยแพ้ได้เยอะอายุไหนน้องใหญ่ก็6 ตัวก็ใหญ่กว่าแล้วมือเนี่ยยี่สิบกว่าแล้วก็23แล้วโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับ2-5 ก็พอใจแต่ไม่มากครับจุดไหนที่ไม่พอใจครับวันนี้พอใจแล้วแต่จะเนื้อพอใจแล้วแต่จะน้ำก็ถือว่าปรับปรุงแรงนะครับต้องแข็งแรงกว่านี้ครับน้องพูดอะไรกับใครครับตามเชียร์วันนี้นะขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์ให้กำลังใจผมวันนี้ทำเต็มที่แล้วช่วยลูกครับไม่น่าปรับปรุงให้ดีขึ้นนะผมโอเคดีด้วยครับ